วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิจตุพรเดือดฝากความหวังกับฝ่ายใดไม่ได้เลยวันไล่รัฐบาลใกล้มาถึงแล้วนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้กล่าวผ่าน Facebook Live ประเมินสถานการณ์การเมืองว่าถ้าประชาชนฝากความหวังการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองกับรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ได้แล้ววันลุกขึ้นของประชาชนเพื่อกำหนดชะตากรรมประเทศคงใกล้มาถึงทุกขณะและคงอีกไม่นานนายจตุพรประเมินว่าเนื่องจากการปฏิรูปที่รัฐบาลสัญญามาตลอดนั้นไม่เคยทำได้สำเร็จเนื่องจากไม่ว่าประเทศจะปกครองด้วยเผด็จการหรือประชาธิปไตยก็ตามล้วนเป็นระบอบต่อการเอื้อให้ทุนผูกขาดมาครอบครองผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นดังนั้นการปกครองแบบใดก็ตามก็เป็นสิ่งที่จอมปลอมเพราะผู้มีอำนาจคิดแต่เรื่องส่วนตัวไม่คิดจะแก้ปัญหาของชาติอย่างจริงจังนายจตุพรเชื่อว่าความอดทนของประชาชนจะเหลือน้อยลงตามลำดับและมองไม่เห็นว่ารัฐบาลจะสร้างอนาคตได้อย่างไรอีกทั้งถ้าฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องทำให้คนมีความหวังในการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นถึงสิ่งที่รัฐบาลทำผิดกฎหมายจนประชาชนอดทนไม่ได้แล้วออกมารับไม้กดดันกันต่อไปวันนี้เป็นเรื่องของความจนกับคนรวยเป็นเรื่องระหว่างสิ่งถูกต้องและไม่ถูกต้องโดยสถานการณ์จะเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วปรากฏการณ์ครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือของประชาชนทุกฝ่ายนอกจากนี้การที่รัฐบริหารประเทศจนเกิดความเดือดร้อนนั้นจะเป็นการสร้างความปรองดองของคนในชาติเกิดสามัคคีขับไล่รัฐบาลแต่ถ้าฝ่ายค้านทำให้ผิดหวังด้วยแล้วคงจะถูกประชาชนออกมาไล่เช่นกันดังนั้นการอภิปรายครั้งนี้ต้องเน้นชี้ให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวจนจะอยู่ในอำนาจต่อไปไม่ได้อีกแล้วนั่นเท่ากับคนจะอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องออกมากดดันไม่ให้รัฐบาลได้อยู่ต่อไปเพราะหมดความชอบธรรมอีกอย่างรัฐบาลขณะนี้ทำเป็นหูทวนลมเพิกเฉยไม่ได้ยินเสียงประชาชนในเรื่องการเยียวยาผ่านมือถือทั้งที่คนต้องการเงินสดจนทำให้คนสงสัยว่าต้องการอะไรกันแน่หรือจงใจจะเอาก้อนหินจากประชาชนอยากรู้ว่าคิดอะไรหรือคิดเกมการเมืองหรือโง่ไม่เข้าใจหรืออยากมีเรื่องดังนั้นรอบนี้จะเกิดการสามัคคีประชาชนเพราะรัฐบาลเย่อหยิ่งจองหองกันเกินไปซึ่งรัฐบาลจะพังภาพกันได้โดยท่าทีเช่นนี้ยิ่งทำให้ประชาชนอดทนไม่ไหวกันอีกเมื่อยิ่งเดือดร้อนแต่รัฐบาลกลับใช้พรกฉุกเฉินปกครองกันมาเป็นปีๆอีกอย่างกลไกรัฐบกพร่องจนเกิดการแพร่เชื้อโควิดแต่รัฐบาลกลับไม่เคยขอโทษประชาชนสักคำนายจตุพรเชื่อว่าโดยเหตุการณ์ต่างๆดังกล่าวนั้นถ้าฝ่ายค้านขยายการทุจริตแล้วประชาชนจะตอกย้ำรายละเอียดอีกครั้งหากทำไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนนอกจากนี้อภิปรายครั้งนี้มีความน่าสงสัยว่าทำไมไม่แตะกระทรวงพลังงานทั้งที่เป็นกระทรวงอันดับหนึ่งใครๆก็ต้องการไปเป็นรัฐมนตรีสิ่งที่น่าสนใจคือกระทรวงพลังงานเดินเกมการเมืองแบบดูแลทุกฝ่ายเบ็ดเสร็จจึงทำให้รอดจากการถูกอภิปรายครั้งนี้ดังนั้นสิ่งนี้เป็นหลักคิดในการดูแลสองซีกและเป็นการสมคบคิดเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองถ้าประเทศไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเจอคนแบบกระทรวงพลังงานมาจัดการผลประโยชน์ของชาติแล้วชาติจะเหลืออะไรดังนั้นขณะนี้ประเทศจึงถูกครอบงำเบ็ดเสร็จแล้วจึงต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะลุกขึ้นมาเพราะเราฝากความหวังทางการเมืองกับฝ่ายใดไม่ได้เลยนายจตุพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Todayอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ